ตอนแรกผมก็คิดไว้เว้ยว่าจะไปเดินทางไปที่บ้านหลังที่เราคุยกันไว้ในตอนที่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนี้อยู่ดีๆเจคอบก็เดินมานะครับ Should we เราควรจะNo ไม่ Let her cool down ให้เธอใจเย็นก่อน She'll come around เดี๋ยวเธอก็มาเองแล้วนะ Might not be a bad idea to get out จะไม่เลวร้ายที่ออกไปจากที่นี่ก่อนสักพัก You feel like going house hunting เธอรู้สึกเหมือนอยากจะออกไปตามล่าหาบ้านใหม่ไหมนี่แหละครับเขาก็เลยอยากจะชวนเราไปหาบ้านใหม่หรืออะไรอย่างนั้นนะแต่ก็นั่นแหละครับก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอยู่2วิธีที่ผมมีอยู่2อย่างที่ผมคิดไว้ในใจนะครับก็คือเราไปเองเลยพอเราเจอตำแหน่งบ้านแล้วหลังนี้ที่ผมตั้งใจไว้นะครับเผื่อว่าแบบไอ้เจคอบมันจะพาเราไปที่อื่นและบ้านหลังอื่นอะไรเงี้ยผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามั้งอะไรเงี้ยฮะหรืออาจจะไปดูแซมว่าทำอะไรอยู่ตรงนั้นก่อนเผื่อจะได้มีเพื่อนร่วมบ้านคนใหม่เพราะระหว่างนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมากดอัดนะครับผมก็อะที่รถนะครับเห็นไหมมันสามารถกดซ่อมประตูรถได้แล้วด้วยจัดไปเลยจะเสียมัทเทอเรียลไปนะครับเดี๋ยวถ้าหลังๆเราได้พวกผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถมาอีกเนี่ยก็จะซ่อมได้เยอะขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ที่หอวิทยุก็กำลังหาข้อมูลอยู่โอเคอัปเกรดเรียบร้อยอัพสไนด์ด้วยขยายวงกว้างการป้องกันบ้านระหว่างที่ผมก็ทำอาหารไปด้วยนะครับกดไปหมดละก่อนจะมากดอัดเนาะปล่อยให้เวลามันเลื่อนไปโอเคเอาไงดีวะเอาไงดีมันจะทับเควสนี้แล้วก็ไปตามหาบ้านใหม่หรือเราไปเองเลยแล้วเราไปตั้งบ้านเองเลยโดยที่ไม่ต้องให้เขาไปด้วยเพราะถ้าเขาไปด้วยเนี่ยมันอาจจะมีภารกิจมาร์กให้อะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนะรถคันนี้ยังมีของอยู่หลังรถอีกเหรอผมเราคิดมากเลยโอ้สไนเปอร์นะครับโอเคเอาไปลงกลุ่มก่อนแล้วกันเนาะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับมายายาวๆเลยตัวละครอื่นแทบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะนางแข็งแกร่งเกินไปนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อีกอย่างนึงก็คือผมสลับปืนใหม่มาใช้ละเราเอา UMP มาใช้ดูนะใส่เก็บเสียงเรียบร้อยนะครับพกกระสุนติดตัวไว้ประมาณ60นัดเนาะในแม็กอีกแม็กมันเปิดประตูเองได้ด้วยป่ะตอนในเวลาลองปืนใหม่เยี่ยมยอดครับใจเย็นๆเด้อเราจะสเตลคิวคุณป้านี้แล้วเราก็จะเดินทางกันผมจะลองไปที่ Potential Homesite หลังนั้นก่อนตามที่ตั้งใจไว้นะครับโดยที่เราจะไม่ให้ใครตามมาด้วยเลยแล้วกันประมาณนี้โอเคเพื่อความรวดเร็วนะครับตัดมาตรงนี้เลยนะถึงหน้าบ้านแล้วมันคือโกดังมากกว่าเนี่ยแต่ว่าที่โล่งมากเลยนะครับโอเคเราจะใช้ที่นี่เป็นที่รกรากใหม่ของเราแหละแต่ว่าหาทางเข้ากันแถวนี้ไม่มีเลยฮะหาประตูหน่อยครับตรงนี้เจอละประตูมันเล็กมากพอเรามาถึงพื้นที่แล้วก็เปิดหน้าต่างกดสร้างใช่ไหมแบบนี้แล้วเราก็เอตาบิดไม่มีบายสเปซไม่อันนี้เป็นกู้ซากของความช่วยเหลือหรือว่าต้องรับเควสมาก่อนครับแถวนี้ดูเคลียร์โอเคI've got a lead on something for you. I'm sending you the location now. Establish outpost ไม่ใช่ outpost ผมจะเอาที่นี่เป็นบ้านเลยสงสัยต้องรับเพื่อนนั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพาเพื่อนมาที่นี่เนาะและพอผมมาถึงบ้านนะครับภารกิจเต็มบ้านเลยฮะแต่เราจะเอาหลักๆก็คือจัดการปัญหาความโกรธความเศร้าอีกแล้วนะไอเอสโจนเศร้าอีกแล้วเรื่องของมันเจคอบใช่ไหมอันนี้เควสหลักนะป่ะ I'm on it ฉันพร้อมแล้วดีงั้นเดินทางไปที่มาเชลฉันว่าฉันรู้จากที่นึงที่มันอาจจะเหมาะกับเรานะหรือไม่แล้วก็เดินขับรถไปเรื่อยๆเผื่อจะเจออะไรอ่ะแล้วแต่เธอนะจะไปตามที่เกมบอกแล้วว่าจะไปตามที่เราเจอก็ได้เขามีที่แนะนำอยู่ที่นึงครับเดี๋ยวผมขอดูที่เขามาร์กก่อนที่เดียวกันกับผมไหมคนละที่นะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจุได้8คนเองนะฮะ30 material แต่มันเป็นบ้านที่อยู่ในเขตชานเมืองอยู่กลางเมืองพอดีด้วยนะแต่ตรงนั้นจะอยู่ขอบเมืองหน่อยแต่ว่ามันจุได้12คนนะครับแล้วก็ต้องการ50มัทเทียวมัทเทียวผมมี60นะคุยหาเพิ่มสิโอเคโทรหาต่อเมื่อกี้ได้ตำแหน่งกระสุนละโอเคงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อกี้ผมเอารถคันดำขับไปเนี่ยหายไปเลยนะฮะแล้วก็กดออกเกมแล้วเข้าใหม่เพราะว่าขี้เกียจขับกับรถคันดำก็เลยจอดอยู่ที่นู่นแต่ว่าตัวเองวาร์ปกลับมามันเป็นการฟาสต์ทราเวลแบบไม่ต้องใช้ในเกมเรามีแค่ซ่อมประตูเนาะซ่อมพวกบอดี้แต่ไม่ได้ซ่อมเครื่องนะครับควันก็เลยฟุ้งเหมือนเดิมนะให้ตายเถอะป่ะเหลือคันเดียวแล้วที่ไม่ฟุ้งไปเพื่อนหาบ้านใหม่กันเดี๋ยวได้บ้านใหม่ก็ได้รถใหม่เหมือนกันอ่ะเชื่อผมสิ
เอาไงดีเนาะเราจะไปที่ที่เขาแนะนำหรือว่าจะไปที่ที่จะไปที่ของเราดีแล้วก็อีกทางอีกอย่างหนึ่งผมเจอทางลัดใหม่นะครับกับการที่จะเดินทางไปยังสถานที่เมืองตรงนู้นแบบใกล้ๆมันจะอันตรายนิดนึงแต่ก็ไม่ได้อันตรายมากนะถ้าเราค่อยๆขับนะครับลัดแบบลัดมากๆเธอกับลิลลี่เป็นอะไรกันเหรอ It's a long story เรื่องมันยาวอ่ะ Not much on the radio to fill the time ไม่พอที่จะคุยทางวิทยุสินะก็ถูกแม่ของเราตายตอนฉันอายุ13ลิลลี่อายุ9ขวบเสียใจด้วยเป็นพี่น้องกันนะ Anyways, not long after that was when ไม่นานหลังจากนั้นหลังจากที่ลิลลี่เนี่ยได้รู้ตัวพ่อของเราก็เหมือนจะถังแตกฉันเองก็จำเป็นที่จะต้อง I need you to be a man จัดการนั่นนี่แทนเลยนะครับแล้วก็เหมือนฝากพ่อฝากฝังไว้ว่าเจคอบพ่ออยากจะให้ลูกเป็นผู้ชายที่โตขึ้นดูแลน้องสาวให้ด้วยมันเป็นอะไรที่มากสำหรับเด็กคนหนึ่งนะฉันรับมือได้ไม่ค่อยดีทันทีที่ฉันอายุ18ฉันก็บอกพ่อว่าจะย้ายเข้าไปในแดนฟอร์ดแล้วก็จะเข้ามหาลัยเกิดอะไรขึ้นเหรอให้ตายเถอะเรามีปัญหาปากเสียงกันครั้งใหญ่ไม่คุยกันเป็นหลายปีในที่สุดฉันก็ได้กับรับการติดต่อกับเขามา 3-4 เดือนก่อนแต่ฉันก็คงคิดว่าลิลลี่คงยังใจยังไม่ให้อภัยฉันหรอกแยกทางกับพ่อนะครับพ่อติดต่อกลับมาก็เลยเหมือนยังแบบคลาคาซังเรื่องนั้นอยู่ยังไม่หายกันนี่ทางลัดผมเจอเครื่องบินตกนะลัดผ่านซากเครื่องบินไปแต่ทางมันก็จะค่อนข้างโล่งนะแต่ว่ามันจะแบบระนาบไม่ค่อยเท่ากันด้วยแหละค่อยๆขับเอาแล้วกันเนาะแล้วก็เรียบแม่น้ำตรงนี้ไปครับถึงเลยใกล้มากไม่ต้องขับอ้อมเนาะนี่ฮะทะลุไปตรงนี้ได้เลยจากตรงนี้ค่อยๆไปโอเคไม่เดี๋ยวอ้วนใจเย็นผมหลงทางผมเกินว่าแล้วขับเกินต้องเลี้ยวเมื่อกี้นะไปปีบฮึบแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ฮะโอเคแล้วฉันเจอเชื้อซอมบี้มาแพร่เลยแถวนี้เนี่ยไม่นะเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านใกล้ๆตรงนี้เคลียร์ก่อนเลยไม่ได้นี่ต้องรีบเรียกไกลเกลียแล้วไกลเกลียไม่ได้สกิมเมอร์เรียกพวกเมื่อกี้ผมไม่ได้ชนมันเหรอ1 2ไม่ต้องร้องมาเฮ้ยมีอีก2ยังไงกันยังไม่ตายอีก2ตัวนั้นหรือว่า2ตัวใหม่ครับโอ้ผมจะโฟกัสไปที่สกิมเมอร์ก่อนตลอดนะฮะเหลือตัวเดียวแล้วWhat the? โอเคเคลียร์ มานี่เกาะอีกลงเลยแล้วฟาดอุ๊ยลืมเอามิลลี่แอทแทคมาถ้าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้เราคงแย่แน่แหงล่ะมาเคลียร์เชื้อเฉยผมไม่ได้เอามิลลี่แอทแทคมาใช่ลืมนี่ครับแล้วก็มันจะอยู่เนี่ยครับโกดังสีฟ้านั่นแหละบ้านใหม่เรานะซึ่งผมก็ถอยยาวๆเลยนี่แหละเป็นที่ที่เราอาจจะตั้งตัวได้นะใช่ลองนึกดูสิว่าเราต้องการคนอีกประมาณกี่คนเพื่อดูแลที่นี่เธอคิดได้ไหมพอเราเจอที่นี่ปุ๊บเป็นไงต่อครับผมพาเพื่อนเข้าไปข้างในเลยไหมมาดูกันใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหลั่นไป2นัดฮึบ confirmed where's Ed free here โอเคที่นี่เซตเคลียร์แล้วไงต่อครับผมต้องคุยกับเขาไหมเพราะว่าตรงนี้เขาก็บอกว่าสามารถใช้เป็นที่ที่เราตามหาได้อยู่เลยผมว่ามันโอเคมากนะถ้าเราได้อยู่ตรงนั้นจริงๆแต่ที่เควสอยากจะให้ไปคือตรงนั้นนะฮะกดตั้งโฮมไซต์ยังไงอ่ะไม่มีคำว่าโฮมไซต์มีแค่คำว่าเอาท์โพสต์อ่ะเอาพวกผมเต็มแล้วแล้วมันเป็นบ้านครับมันไม่ใช่เอาพวกผมจะให้มันเป็นที่อยู่ใหม่เลยเอาไงดีวะงั้นเดี๋ยวลองไปที่ภารกิจดูก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่ามันแบบไปที่นั่นปุ๊บเอ้ยที่นั่นแล้วแต่เธอน่าจะอยู่เลยไหมหรือว่าจะไปอีกที่นึงอะไรอย่างนี้ผมก็คิดอย่างเงี้ยนะว่าเขาจะพูดประมาณนั้นนี่ครับรถที่ผมจอดเมื่อกี้ป้าเพื่อนเอากระบะไปดีกว่า
2คันอยู่นี่หมดแล้วมาจอดแล้วก็กดออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับมันก็จะวาร์ปไปอยู่ที่บ้านโบสถ์เนาะโดยที่เราไม่ต้องเอารถขับกลับไปเพิ่งรู้เนี่ยทริคใหม่ทริคใหม่แล้วก็เวลาก็แบบเป็นเวลาปัจจุบันด้วยนะไม่ได้เสียเวลาแต่อย่างใดนะฮะหลังนี้ก็น่าอยู่นะฮะ Well what do you think คิดว่าไงล่ะดูที่นี่ซะก่อนสิสวนด้านหลังขนาดใหญ่กำแพงหนาเตอะเหมาะสำหรับการตั้งแนวกั้นและเช็คปราการต้นไม้นั่นสิเอาไว้ใช้จับตามองเป็นปราการได้ด้วยเธอดูตื่นเต้นกับที่นี่นะก็ตอนฉันยังเด็กฉันมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าแซลลี่เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันอิจฉาเธอมากเลยฉันอยากจะอยู่ที่นี่มาตลอดอะงั้นไปดูข้างในกันแต่มันก็เจ๋งจริงนะน่ะมีบ้านต้นไม้คอยสังเกตการมีกำแพงหนาจริงสวนด้านหลังพระเจ้าใครใครกันมองไม่เห็นช่วยฉันด้วยจะกลายร่างแล้วกลายร่างต่อหน้าต่อตาแน่นี่จะยืนมองอีกเป่าหัวมันโอเคนั่นบ้าอะไรไม่รู้เหมือนกันมันดูไม่เหมือนกับโรคที่ฉันเคยเห็นเลยเธอล่ะไม่เคยเหมือนกันงั้นเราต้องรีบไปแล้วนะรวมกลุ่มกันที่โกดังนะครับโกดังเมื่อกี้เหรอแล้วสรุปคือที่ไหนที่นี่ก็น่าอยู่จริงแต่มันอยู่ในบรรจุสูงสุดได้8แล้วมันมี9อ่ะแต่นั่นแหละถ้ามันขยายได้ก็จะดีนะครับมันมีส่วนด้านหลังด้วยแต่กำแพงมันล้อมไม่เรียบร้อยแล้วด้วยกำแพงมันดีจริงนะแต่มันล้อมไม่หมดแล้วอ่ะมันขยายไม่ได้ถ้าจะขยายก็คือต้องทุบกำแพงทิ้งเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะผมคิดไปนู่นเลยนะอิงความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นที่โกดังมันกว้างมากๆนะครับกำแพงมันแบบนี้มันล้มง่ายไงแป๊บเดียวมันล้มง่ายมันก่อง่ายกว่าแล้วที่มันก็กว้างกว่าด้วยเขาบอกให้เรามารวมกันโกดังเนาะหมายความว่าผมจอดตรงนี้เดินเข้าไปได้ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องไปจอดถนนแม่เดี๋ยวเราเอาเสบียงที่พ่อหนุ่มกายล่างเมื่อกี้ลงไปก่อนอุตส่าห์หยิบมาเสบียงอะไรก็ไม่รู้นะมันบอกว่าลักแซกเต็มไปด้วยของใครบางคนมันมาปล้นสะดมแต่เผลอโดนซอมบี้กัดเข้าให้ซะก่อนเนี่ยไปดูกันอ๋อตรงนี้ก็มีประตูเหรอเนี่ยเหรอผมจอดตรงนี้ก็ได้สินะมาเดินเควส Well that's a few options แล้วก็เป็นทางเลือกนิดหน่อยนะอาจจะมีมากกว่าเดิมถ้าเธอชอบฉันจะกลับคิดดูได้ตัดสินใจครั้งใหญ่นะจะเข้าใจจำไว้ปราการต้นไม้เชียวนะแค่จำคำนี้พูดมีเหตุผลพูดมีเหตุผลตอนนี้มีประกาศออกล่าซอมบี้นะครับเสียสเสบียงกระสุนไป2นัดก็เลยเหลือ13แล้วลงพวบๆเลยเพราะว่าทีมเราเหมือนจะรวมกลุ่มกันไปล่าซอมบี้ใกล้ๆมันรู้จักทำงานกันด้วยนะฮะแถวโน้นนะแต่ก็นั่นแหละเอาล่ะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะอยู่ที่โกดังล่ะแต่บ้านหลังเมื่อกี้ก็ไม่ไหร่ฉันไม่อยากจะทำให้เธอกลัวนะแต่เราอาจจะมีปัญหาเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันได้คุยกับผู้รอดชีวิตคนอื่นมามีพวกเขาพูดถึงเรื่องโรคใหม่ที่กำลังจะเล่นงานผู้คนเชื่อว่าเราเพิ่งเห็นมันเหรองั้นก็ควรจะตุนยาไว้หน่อยนะพาสเตอร์เองก็สภาพอาการไม่ค่อยดีเราต้องหาทางพัฒนาแนวป้องกันของเราให้ได้อันนี้แบทก้าบอกมาจะพัฒนาแนวป้องกันทำไมจะย้ายบ้านแล้วเอาไงดีวะโอ้ยลุงวันดีหัวแตกเลยลุงสวัสดนะไม่ดีวะเดี๋ยวผมกำลังขับรถไปคิดไปอยู่นะตอนนี้โอ้ยซอมบี้ก็ไม่ให้จังหวะผมได้เปิดแผนที่เลยปิ๊มโอเคไงดีวะดูที่บ้านก่อนนะมีเควสอะไรไหมไม่มีแล้วเราจะตั้งบ้านยังไงผมอยากจะแบบโอเคเอาที่นี่แหละอะไรเงี้ยโอเคได้ตำแหน่งมัทเทเรียลแล้วแต่ก็เหลือ58แล้วลงไวมากมัทเทเรียลงั้นเหรอสกายเวนเจอร์ใจเย็นได้ยินเสียงซอมบี้ก็เลยเฮ้ยdo you think you could do me a
เธอว่าเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมตอนเธออยู่ข้างนอกได้สิมันช่างมันเถอะไม่มีอะไรหรอกงงงามมันเป็นอะไรงี่เง่าฉันทำไม่ทันฉันเผลอไปเจอกับของพ่อแล้วฉันก็เจอกล่องนาฬิกามันเป็นของขวัญวันเกิดที่ฉันให้เขาตอนอายุ12มันก็แค่นาฬิกาพลาสติกโง่ๆที่มีลายการ์ตูนติดฉันไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงเก็บมันแต่มันทำให้ฉันนึกย้อนกลับไปว่าฉันไม่เหลืออะไรที่จะจดจำแทนเขาได้เลยฉันก็เลยจะขอให้เธอช่วยแวะไปที่ที่เขาตายเอาอะไรของเขามาให้ฉันหน่อยแต่เขาช่างมันเถอะมันเสี่ยงเกินไปมันโง่มากด้วยขอโทษนะที่คุณเรื่องนี้กลับขึ้นมาคุยอันนี้ก็น่าสนใจช่วยลิลลี่นะครับช่วยลิลลี่เขาก็ช่วยเราไว้เยอะเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเควสมันเยอะอันไหนไปอันไหนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเปิดแผนที่เมื่อไหร่เปิดไม่สุดสักครั้งเลยฮะนี่พวกนี้นี่แล้ว potential home size เราเฮ้ยเอา potential home size ต้องการ50 material โอเคคือผมแบบจะปักหลักที่นี่ละเอาโกดังนี่แหละ12คนเพราะถ้าเป็นบ้านต้นไม้มันแต่บ้านต้นไม้ก็มีบ้านต้นไม้แต่มันได้8คนแล้วเรามี9เราต้องตัดออกคนนึงเนี่ยการที่จะต้องตัดรอดชีวิตออกไปนี่มันทำร้ายจิตใจผู้คนมากเลยนะแต่คิดกลับกันมันก็ดีเพราะว่าผมก็เล่นแค่คนเดียวอยู่แล้วไงเข้าใจฟีลลิ่งไหมผมก็ไม่ได้สลับตัวไปมาขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเราก็ต้องพักคลิปพอพักคลิปผมก็ต้องปิดเกมตัวละครก็ได้พักอยู่แล้วนะครับฉะนั้นมีสลับไปสลับมาสักตัว2ตัวก็หรูแล้วนะฮะถ้ามันแบบฉุกเฉินจริงๆอ่ะนี่ผมนึกไปนู่นนะงั้นเอาที่นี่แหละที่เขาแนะนำนี่แหละโอเคถ้าสมมติว่าผมตัดสินใจตรงนี้ปุ๊บแล้วผมไงต่อฮะผมเข้าไปในบ้านใช่ไหมก่อนที่จะไปทำเควสให้ลิลลี่นะผมสนใจเควสลิลลี่มากอ่ะไปหาของที่หลงเหลืออยู่ของพ่อเธอตอนนี้ภารกิจบอกให้เราเดินดูรอบๆหน่อยนะแต่บ้านมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นบ้านที่เราจะมาอยู่อยู่แล้วเองไม่ต้องคุยก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆมาคุยเอาแล้วบีตามหลังมาหาเรื่องซะจริงเลยกลายเป็นฉากเลยนะฮะผมเมื่อกี้ทีเดียวตายอ่ะแบบทั้งที่ไม่ได้มีมีดีแอทแท็กติดตัวมานะนั่นเป็นของติดเป็นอาวุธติดตัวของเธอแต่ไม่มีมิเรียแท็กติดตัวงงไหมเป็นอาวุธที่มากับเธออยู่แล้วสเกลเราเพิ่งเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตเธอควรจะได้ตับพิกัดแล้วนะขอไม่ไปดูได้ไหมแค่นี้มันก็วุ่นวายพออยู่แล้วถ้าสมมติมาตรงนี้ปุ๊บอ้าวนี่ไงรีโลเคทโฮมเบสมันมาแล้วมันต้องขึ้นคำนี้นะครับจัดไปเรามาตั้งแคมป์ที่นี่กันดีกว่าแน่ใจนะเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากเก็บของแล้วรีบย้ายมาเย้ได้บ้านใหม่ฉันว่าฉันพร้อมจะกลับบ้านแล้วเธอเดินให้มันดีๆหน่อยเดินดีๆหน่อยเพื่อนนี่เขาไม่ได้เรียกว่าเดินนะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยังคงแบบนั้นต่อไปมันคิดว่ามันกำลังยืนอยู่บนบันไดเลื่อนนะฮะแล้วก็ขึ้นไปสังเกตการได้บ้านใหม่เรียบร้อยครับนี่มันย้ายง่ายกันขนาดนี้เลยเหรอเรียบร้อยครับตอนนี้ผมมีแบบมีเบสใหม่แล้วนะเนี่ยเรามีหับใหม่แล้วครับเรียกว่าหับดีกว่าเหมือนเราเพิ่งต้องไล่เก็บกวาดทุกอย่างแสดงให้พวกมันเห็นสิว่าเราเก่งกันแค่ไหนนี่ไงของผมโอนตรงนี้หมดแล้วขนกันไวมากโอเคพาสเตอร์วิลเลียมเควสที่อยู่ตรงนู้นก็ลามมาถึงตรงนี้ด้วยเหรอ God bless พาสเตอร์วิลเลียมไปกับคุณยังไม่ได้ในตอนนี้ See ya นั่นเหรอไม่ได้แต่อะไรมากมายอ่ะลิลลี่สวัสดียืนชิวกินแอปเปิ้ลเลย Hey you Hey So long เอ็ดอันนี้สลับตัวละครได้หรือไม่ก็ให้เขามาด้วยก็ได้แต่ตอนนี้อินฟลูเอนซ์ผมเหลือ393แล้วโอเครอให้เขาตอนนี้ผมมีมัทเทียล57อยู่นะครับแสดงว่าอาจจะต้องรอให้เพื่อนๆเราเนี่ยไล่เก็บกวาดเข้าของไล่เคลียร์ทุกอย่างก่อนใช่ไหมแล้วก็ตั้งแนวป้องกันให้เป็นไปตามที่เราต้องการในระหว่างนี้ผมก็แค่รอไปก่อนสินะทำอะไรกับทีมยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับเอ้ยหน้าบ้านแต่ต้องยอมรับว่ามันหนาจริงอาวุธระยะประชิดโอ้ยหลายเรื่องเนี่ยหลายเรื่องเลยหลายเรื่องเลยป่ะอาวุธระยะประชิดผมเอาอะไรติดตัวไปดีน้ำหนักเหลือประมาณ7นะครับขวานมีดคลุกคลิเอามีดคลุกคลิไปแล้วกันนะฮะโอเคงั้นตอนนี้เราได้บ้านใหม่โอเคถือว่าประสบความสำเร็จไป1ขั้นเจอเรเซนตอสอันนั้นก็หนึ่งในเควสหลักที่จะเป็นเรื่องของขวัญช่วยเหลือเมืองใช่ไหมช่วยแนวป้องกัน
กู้ซากตามหาสัญญาณผู้รอดชีวิตบ้านนี้มันได้8แต่ตอนนี้เราอยู่9แสดงว่าจะค่อนข้างแน่นหนาหน่อยนะฮะเสบียงกระสุนเดี๋ยวนะผมเจอเสบียงกระสุนตรงอันนั้นมัทเทเรียลเนาะโอ้โหไกลมากเลยเรายิ่งย้ายบ้านแล้วด้วยนั่นก็สัญญาณผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะฮะโอเคกระสุนก็ต้องการระดับ1เหมือนกันเพราะเหลือ18เองอ่ะน้อยมากปืนนี่มันนับเป็น1ในกระสุนไหมครับผมจะลองสังเกตปืนไม่นับกระสุนคือกระสุนปืนหายเอามากระสุนก็คือตัวนี้มันก็ไม่นับเป็น19ฮะเนาะไม่เกี่ยวกันเนาะน่ะเห็นมั้ยเลขมันเท่าเดิมผมก็นึกว่าแบบกระสุนเนี่ยกระสุนที่เราเอาออกไปยิงครับมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเลขกระสุนที่อยู่ในหมู่บ้านในบ้านของเราด้วยเหมือนกันสรุปก็คือเปล่านะครับมันแยกกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนี่รถฝั่งบ้านตรงข้ามครับแล้วรถเราฝั่งนู้นที่มันจอดควันขึ้นอยู่ก็ปล่อยไว้ตรงนั้นนะเนาะจะว่าไปที่นี่มีโรงรถไหมโอ้ดนตรีแบบแสนสุขนี่ครับลงจอดรถอยู่นี่พาร์คกิ้งอ๋อจอดตรงนี้เนาะโอเคดนตรีอันแสนผ่อนคลายแล้วต้องมาไล่อัปเกรดใหม่หมดบ้านหลังใหม่มีโรงจอดรถอยู่3จุดข้างบ้านโอเคอันนี้เป็นส่วนของด้านในบ้านด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะเราสามารถสร้างเป็นโรงเก็บของก็ได้เป็นพื้นที่ทำอาหารก็ได้พื้นที่ฝึกซ้อมก็ได้นะครับฟิตเนสบวกสตามิน่าผมอยากจะได้เป็น medical area เดี๋ยวนะดูว่าเกมมันให้อะไรมาก่อนให้เขาตามหากระสุนเขาให้ไลบรารีครับนี่ไลบรารีมันมีไลบรารีดีแถวนี้ครับแค่ต้องเคลียร์ทุกอย่างพวกซากเซิร์กที่มันฟุ้งซ่านอยู่แถวนั้นนั้นก็ต้องใช้เวลาโอ้ไม่ถึงนาทีครับ1นาทีพอดีงั้นให้เขาเคลียร์ข้าวเคลียร์ของอันนี้เป็นส่วนห้องครัวนะฮะมีห้องครัวให้แล้วเนาะต้องกดตรงนี้ด้วยเนาะเพื่อทำการเซตอัพห้องครัวใหม่นะครับแสดงว่ามันถ้าเราไม่กดนี่มันก็จะแบบไม่เก็บอะไรกันใช่ไหมห้องนอนนะฮะมีให้แค่นี้ปัจจัยพื้นฐานมีห้องครัวมีห้องนอนแล้วก็มีห้องสมุดนะแต่ไม่มีห้องน้ำเอ๊ะมีสิ ไม่มีก็นอกบ้านอ่ะเพื่อนเอ้ยระวังซอมบี้ด้วยกำลังทำกิจอยู่แล้วแบบแหวงเงี้ยผมว่าติขี้เล็ดก็ใช้คำนี้ได้ครับไม่ขี้เล็ดก็ขี้หดอ่ะแบบดึงกางเกงขึ้นแทบไม่ทันอะไรอย่างนั้นผมต้องระหว่างที่ผมคงต้องไล่เคลียร์ซอมบี้ให้เพื่อนๆไปก่อนสินะว่ามันอยู่ในช่วงเซตอัพนะครับใจเย็นเด้อผมเองก็ต้องเซตอัพบ้านผมเหมือนกันอ่ะไอ้ซอมบี้แล้วก็เดินมาซะแบบไม่เกรงใจบ้านผมเลยเดี๋ยวนะ construction complete ฉันเองอยากจะพูดแบบนี้มาตลอดเลย construction complete แล้วแบบใช้โทนเสียงเหมือน เหมือนยูริเลยมันเกมเลสอะไรเลยครับ construction completeแหมนี่กะจะอีเตอร์เอ็กใส่เลยใช่ไหมเนี่ยโอเคปัจจัยพื้นฐานเรามาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำเพิ่มแม็กเลือดก่อนครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมหอสังเกตการตั้งสไนเปอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะครับทรงเก็บของนี่คือบวก20ฟุตแอมโมเมดิซีนฟิลบวกความจุครับเก็บความจุของให้เยอะขึ้นนะซึ่งต้องการเวิร์กช็อปก่อนอ้าวงั้นผมก็ต้องตั้งเวิร์กช็อปก่อนเลยเวิร์กช็อปอยู่ข้างในตรงนั้นแล้วกันฮะอันนั้นสวนเวิร์กช็อปเหรอเบสิกเวิร์กช็อปโอเค15นาทีส่วนด้านหน้าเป็นไม่มีเมดิคอลแอเรียเนาะต้องสร้างเมดิคอลแอเรียด้วยสินะที่นี่เดี๋ยวนะโกดังเก็บของส่วนก็ดีนะแต่อาหารเราเยอะมากอะจริงอาหารมันกดทำอาหารแป๊บเดียวครับconstructioncomplete งั้นเอาโกดังไว้ข้างหลังครับบวกเก็บความจุดีกว่าเราจะขนเสบียงมาตุนเยอะๆส่วนข้างหน้าเนี่ยเป็นผมเซตอัพ medical area ได้ยังมันไม่มี medical area เนาะโอเคงั้นเป็น medical area ไปเลยเพื่อนจะได้แบบทุกคนจะได้ยืนหยัดคงกระพันนะแมทเทียลเหลือ22แล้วโอเคจังหวะนี้ก็แค่รอไปนะฮะเสร็จตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้แล้วครับอ๋อตอนนี้คือมันเป็น built in facility built in facility หมายความว่ามันคือสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นไว้แล้วตามสถานที่ที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะอัปเกรดแต่งเติมอะไรได้เพราะมันคือป้อมปราการต้นไม้เนาะอันนี้จะเป็นป้อมที่อัพไม่ได้
สังเกตดีถ้าจะอัพแล้วจะเติมยังไงจริงมั้ยมันก็เลยไม่ให้อัพซะเลยเออจะสมจริงไปแล้วเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับโอ้นี่แค่บ้านใหม่หลังแรกมันก็จะเขินๆหน่อยนะฮะทุกอย่างก็จะช้าๆหน่อยนึงเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนั้นมีรูปเป็นเหมือนเทรดของได้ครับรูปของขวัญเขาบอกว่าเอา1เคสกล่องกระสุนมา1เคสเนี่ย1กระเป๋ากระสุนแลกกับเสบียง5ชิ้นได้เป็นอาหารนะครับกระเป๋ากระสุน1กระเป๋าแลกอาหาร5ชิ้นไอ้บ้าบอกเลยโคตรไม่คุ้มตอนนี้เราต้องการกระเป๋าเอ้ยเราต้องการกระสุนนะครับผมอาจจะต้องลองไปกู้ซากบ้านข้างหน้าก่อนนะบ้านหลังนี้แหละเผื่อเขามีกระสุนนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตามจากกฎหมายใหม่อีกแล้วชาวบ้านทุกคนต้องจอมมอบเสบียงต่างๆที่มีสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่เขียนติดไว้อยู่นะครับถ้าไม่คิดจะทำเนี่ยหรือว่าแอบเก็บเสบียงเหล่านั้นไว้ใช้เองเนี่ยต้องโดนมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับอีกแล้วนะอะไรก็ว่าไปกะจะลงประชาทันระเบิดไฟขอบคุณครับจะมีไหมเนาะที่นี่น่าจะเป็นมัทเทเรียลนะฮะเห็นรูปไหมล่ะในรูปในแผนที่มันบอกว่าเป็นมัทเทเรียลนะแต่ก็คุ้มอ่ะก็ดีอ่ะมัทเทเรียลกับกระสุนต้องการมากครับแล้วมันก็เริ่มมืดแล้วด้วยไม่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลย Confirm. มืดแล้ว uh-huh. เจอแล้วมันบ้านแค่นี้เองนะฮะแค่ตรงนั้นกับตรงนี้เจอมัทเทเรียลแค่เป็นยังไงบ้าง I'm almost there. เกือบถึง we'll แล้วเนี่ยเราจะเปิดเบียร์เย็นๆรอเธอนะไม่เคยได้กินด้วยซากระป๋องเลยเราเอาไปลงที่แถวๆลงจอดรถได้มั้ยเพราะว่าลงในบ้านมันไกลนะแล้วก็อ่ะ There you go โห15ชิ้นอ่ะเยอะมากนะครับ What you got Oh you know stuff you know stuff How's it going I'm almost there ยังไม่ได้ไปไหน we'll crack open a cold one พูดอีกว่าอ่ะหลังต่อไปผมต้องตุนอะไรหลายๆอย่างไว้ที่บ้านใหม่ก่อนนะมันใช้ไปเยอะเลยเมื่อกี้เราจะมารอมีเรื่องหน่อยนึงที่เธอต้องช่วยทำอ่ะข้างนอกนั่นมีปัญหาที่เราอาจจะต้องมองหาฉันกลับมาคิดเธอเอาตัวรอดได้เก่งมากนะอาจจะดีถ้าเธอสอนพวกเราอีกแล้วสอนคูเปอร์อีกแล้วนี่มันก็เพิ่งสอนกับผมก็เพิ่งสอนมันไปอ่ะมันไม่เรียนรู้บ้างเลยไงอ่ะขอกู้ซากแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับมีกระสุนมีมัทเทเรียลมียาไหมฮะให้แดผลักลงไปเหยียบหัวโอ้ energy drink เอ็ดกลัวเอาเข้าไปเอาเฮ้ยไอ้แกกลัวอะไรของแกวะเอ็ดอีอย่างแผลนั้นมันน่าจะหายนะมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วแผลที่มันโดนกัดอ่ะเราเจออาหารอีกแล้วนะครับเก็บไว้ตรงนี้เป็นคุกกี้สนิมเขอะนะครับอันนี้ผมเป็นคุกกี้ธรรมดาเลยคุกกี้คุณภาพดีด้วยมีดมาเชเต้ผมชอบมากครับส่วนตัวซาเพเซอร์อันใหม่นะโอ้ยแย่ละเอเนอร์จีดิ้งกินไม่ได้เพราะว่าแม็กเอเนอร์จียังเต็มอยู่นะฮะฝากไว้ก่อนก็ไม่ได้ทำลายไปอุ้ยอุ้ยเออนี่โอ้ยบักเออมาอีกตัว What the fuck มาเนี่ยเสียบเข้าไปว่าเอ้ยใหม่ละยา I'll run this home Roger that we'll be waiting มาไอ้พวกนี้นี่ผักติดกำแพงไม่ติดด้วยดื้ออีกนอนลงไปหลังหัวแตกแล้วนอนไม่นอนก็แตกไปโอ้ยเดี๋ยวอันนี้มันหลังเรายาใช่ไหมผมดูกล่องผมดูถุงแล้วมันเหมือนเป็นถุงยาครับเมื่อกี้เสียงดังไอ้บ้าหอดมาโอ้ยเดี๋ยวนะวางก่อนหอดใช่ไหมเฮ้ยเสียงเครื่องบินครับซัพพลายดรอปเสร็จผมละเดี๋ยวค่อยตามไปยิ่งต้องช่วงนี้ต้องการอยู่ด้วยขอเป็นกระสุนนะเพอร์เฟกโตเลยแต่เขาไม่ได้ประกาศนะว่ามีการปล่อยซัพพลายดรอปเรียบร้อยใจเย็นหน้าบ้านเพียบเลยหน้าบ้านเพียบเลยไล่เป่าหัวเรียงตัวแบบนี้มันฟินจริงๆเลย
โอเคแล้วก็ยังไม่หมดสินะ Better look around some more ที่เก็บเสียงประแจกระเป๋าเก็บเสียงผมเหลือเอ้าเก็บเสียงแตกแล้วเหรอใส่เลยครับ10นัดใส่ไปก่อนต้องใช้อีกเยอะเลยแหละหลังนี้มีอาหารอีกอันนึงเก็บไปเลยแล้วกันเนาะเก็บออกมาเพื่อให้บ้านมันกากบาทนะครับเฮ้ยซอมบี้อีก2ใจเย็นเพื่อนนี่บอกเลยว่าผมก็ยิงแบบเก็บเสียงนะเฮ้ยพวกนี้ดิเก็บเสียงอีกอันโอ้ยเก็บเสียงเยอะโอ้ยไม่โดนโอเคขนมยากระดกเลยหน้าต่างนี้เลยแล้วกันฮะอันนี้บางทีเรากดยิงคลิกซ้ายครั้งเดียวครับทุกคนมันออกหลายนัดเลยนะเป็นปืนกลมันลั่นง่ายมากสวัสดีครับยากระสุนโอ้ยยาถามหายาก็ยาเลยเมตาโดนมาขนมโคดีนอีกแล้วเอ้ยไม้เมสโอ้แต่ละอย่างสุดยอดอะไม้เมสผมรู้สึกว่ามันเหมือนลูกตุ้มติดอยู่ข้างบนหัวมันดูเจ็บนะฮะเจออะไรอีกแล้วกระสุนเนาะหาเจอแล้วใช่ไหมหาต่อสิครับอย่าหยุดพี่บีมาว่ะโอเคทุบกระจกเข้ามา2ตัวมาอู้ดาบวากิซากชิอีกแล้วนะครับดีเอาคุกคลีเก็บอันนี้มาขนมอีกแล้วนะอันนี้ลายยาอีกแล้วนะครับใช่ไม่เจอกระสุนเลยอ่ะอุ้ยรถคันนั้นก็เลิศเลยครับเนี่ยรถใหม่เพียบเลยฮะแต่เราต้องใช้คันนี้ไปก่อนนะยาเยอะมากสบายหายห่วงเรื่องยาไปได้กระเป๋าเราก็แน่นฮะเหลือ2นัดเป่าซอมบี้เล่นเดียว2นัดแล้วก็ใส่เก็บเสียงซะ1 2หมดนะครับดับฟ้าใส่เดินชิวเลยพวกแกเนี่ยนะแล้วเดินไปทางนี้ด้วยนะไม่เจอฮะตรงนั้นเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ยาเจออีกแล้วเยี่ยมครับไอโบรฟินยาเยอะเลยไม่เจอกระสุนเลยโถ Things are getting pretty hairy out there. You may need to hurry. เธออาจจะต้องรีบเลยนะด้านนอกนั้นมันก็ดูแย่ๆหน่อย 2.8 2.2 เดี๋ยวนะครับได้ถุงเนาะให้เดี๋ยวผมจะดูหลังนี้อีกหลังนึงเพราะมันกากบาทแค่โซนของโกดังนะครับแต่โซนบ้านยังไม่กากบาทเลยตัวอะไรอ่ะจุดใหญ่ด้วยยานะเฟ้ยอยู่ไหนข้างนอกใช่ไหมยาอาหารอีกแล้วที่นวดแป้ง226อีกแล้วไว้ตรงนั้นก่อนผมจะเอาแค่ของสำคัญอาหารอีกแล้วอาหารเราล้นวุ้ยระเบิดไฟ5ลูกนี่แกเก็บหรือแกตุนวะเนี่ยถ้าตุนคือมันจะเยอะไงแต่ถ้าเก็บนี่คือไม่กี่ลูกนะครับเราเอามันวางไปข้างนอกเลยใช่จะได้แบบไม่ต้องมาเสียเวลาคุยที่ไหนที่นะตรงนี้Sit tight. I'm bringing this stuff home. วางไว้ We'll be ready. ห้องนอนนะเคลียร์ยิงห้องเดียวห้องน้ำ Sounds like I've got company. ยาทัศน์โอเคมันอยู่ข้างนอกครับโอเคบ้านเคลียร์นะจนกว่าจะมีคำว่ากากบาทขึ้น
แล้วมันก็มีเอาละหลังนี้เคลียร์รถผมเต็มจริงๆก็เหลืออีกช่องอ่ะแต่ก็นั่นแหละเรากลับบ้านก่อนก็ไม่ได้ไกลมากเท่าไหร่ใช่ร้านอะไรฮะ Corner Store ร้านสะดวกซื้อเหรอ Corner Store ก็น่าจะเป็นพวก Sounds like I've got company ฟู้ดทั่วไปอดไม่ได้ถ้ามาแล้วเฮ้ยมานี่ขอเม็ดฟาดหน่อยแต่ในตัวหนังสือมันขึ้นว่าออฟฟิศเคลียร์ยาเจ๋งฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อนฉันจะล้างไว้นานแค่ไหนทำได้ที่ทำได้นะมีปืนลูกโม่อยู่ข้างในเมื่อกี้นะฮะปืนเปิลเยอะละอาหารเดี๋ยวผมเอาอาหารวางไว้แล้วหยิบยาไปแทนแบบนี้มันก็จะเคลื่อนกราดเต็มแมปเลยนะฮะโอเคแบบนี้แหละคุ้มป่ะยาเต็มแน่ๆแต่ผมตั้งใจจะมาหากระสุนแล้วมาเจอแต่ยาเราจะถอยรถไปเอานะครับบางทีก็เฟี้ยวฟ้าไปหน่อยนะถอยยาวๆเป็นยังไงบ้างถามซ้ำๆเอาไปอย่าหาว่าฉันไม่ให้อะไรเธอล่ะฮีโร่ฉันเลยแหละเธอเนี่ยแน่นอนแล้วสไนเปอร์เราก็ทำงานแล้วนะไม่ทันประตูบ้านหรอกประตูรถสิกระสุนเหรอตรงนั้นใช่ไหมกระสุนโอเคไปตรงนั้นเลยตรงนั้นก็มีเขาเจอของในการที่จะเร่งเวลาการอัพเกรดครับโอเคได้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเก็บกระสุนตรงนั้นก่อนนะบ้านติดเชื้อ3หลังใกล้ๆกันผมว่าเดี๋ยวมันจะแพร่หนักแน่เลยถ้าเราไม่รีบไปเคลียร์แต่ว่าแต่หลายแต่มากตอนนี้มันเต็มหัวเลยนะI'm already loaded down here. แล้วก็เอาไปเก็บแบ่งใช้โทษทีที่เปิดเสียงดังวิยา86ยาล้นจริงๆล้นยิ่งกว่าอาหารซะอีกนะฮะเอาเมสเก็บ 2.2 1.2 2.2 มาพยาบาลเหลือขนมไม่หน่อยๆระเบิดไฟเก็บเหลือ2ลูกกระสุนมีอยู่แบ่งมาอีกสัก10นัดอีก6เดี๋ยวเติมแล้วก็หัวไซเลนเซอร์เอาแบบ10นัดมาโอเค Hey, we've got another message from Cleo. เราเจออีกหนึ่งสัญญาณจากCleo นี่ไงมาอีกแล้ว Carico Angels 40 10 mics.Posit 11 อันนี้จะบอกพี่กลับนะครับเหมือนเดิมเราไปดูว่ามันจะเป็นกระสุนไหมผมจะไปกู้กระสุนตรงนั้นก่อนแล้วเราก็จะไปดูสกายเวนเจอร์ตรงคลีโอนะครับตรงซัพพลายดรอปแต่ก็นั่นแหละอยู่ไหนฟ้า มันหลายอย่างมากครับตอนนี้เต็มแมปเลยฟุ้งเลยนู่นเปล่าวะโอ้ยเมมเมนโต้นั้นคืออะไรอะสัญญาณปะอย่าบอกนะมาใหม่ครับต้องใช่แล้วแหละโอ้ไกลมากตรงนี้ไปที่กระสุนกันมีคนต้องการมีวอนแฮงเกอร์อยู่ตรงนั้นฮะเราต้องการตัวแฮงเกอร์มาอัปเกรดใช่ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บกระสุนแล้วเราไปตรงนั้นเนาะวางแผนก่อนมันหลายอย่างมากไปเก็บกระสุนไปตรงนั้นแล้วอาจจะไปหาเลเซนตอร์ซะหน่อยเนาะเดินเควสหลักหนึ่งในคลิปนี้ยังไม่ได้เดินเควสหลักเลยนะครับเอ้ยเวิร์กช็อปเสร็จแล้วมีปัญหาที่ศูนย์การแพทย์โอเคต้องการของอีกแล้วนะครับor find another way but it's faster if you don't scavenger hunt เดี๋ยวนะรูปเชื้อเพลิงต้องการโรงงานฟู้ดสตอเรจเฟซิลิตี้เรามีแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนอาหารเป็นเชื้อเพลิงครับเอ้ยดีดิลองดู4ชั่วโมงฮะทำการรีเสิร์ชนะครับไบโอดีเซลทำการวิจัยน้ำมันไบโอดีเซลนะฮะเปลี่ยนอาหารเป็นเชื้อเพลิงอาหารเหลือ49เชื้อเพลิงอัพเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนยังไงครับแต่ว่าเนี่ยมันบอกว่าคอนเวิร์ตนะเปลี่ยนจากอาหารไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับเจ๋งแต่ว่า4ชั่วโมงนี่คือนานมากแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดคลิปแล้วก็รอไปนะตอนนี้เราได้เวิร์กช็อปแล้วเนาะอาจจะต้องอัปเกรดเวิร์กช็อปหน่อยนะครับเพื่อซ่อมรถอีกครึ่งชั่วโมงทำให้มัธยมเหลือ12นะครับโอเคสำคัญพอๆกันเลยเอาโพสต์ผมเพิ่มมาอีก2จุดอะเรามีช่องว่างเอาโพสต์เพิ่มมาครับงั้นผมสามารถสร้างเอาโพสต์ได้อีก2โอเคผมจะไปหาเอาโพสต์ที่เป็นกระสุน
เฮ้ยป้าเดี๋ยวเหิมเกริมนะป้าวันนี้คนกำลังวางแผนอยู่เลยอีกทีนั่นแหละโอเคงั้นรอนานอยู่นะเมื่อเธอว่างเนี่ยฉันรออยู่ไอเรติดต่อมาครับฉันรอช่วยเมืองอยู่ในแต่รอเธออยู่ไม่มีเธอจะช่วยเมืองนี้ไม่ได้เอาเข้าไปเชื้อเต็มเลยแถวนี้อาจจะต้องยอมสละรถสักคันหนึ่งถ้าจะเคลียร์เชื้อเพราะบางทีผมก็คิดไว้เหมือนกันว่าเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้เล่นมันจะแพร่หนักมากเนี่ยไหนแล้วก็มีปืนเก็บเสียงแล้วมาเคลียร์มันคนเดียวเลยเป็นหมาป่าเดียวดายเป็นโลนวูฟเจอสกิมเมอร์แล้วครับอุ้ยเก็บเสียงแตกช่างมันไม่ต้องร้องอีกตัวไปไหนเติมเจออีกตัวแล้วใส่เก็บเสียงดวนโถยไม่ทันใจเย็นๆเรียบร้อยไม่ตายแต่ว่านอนมีอีกตัวป่ะสกิมเมอร์มันยังไม่กากบาทเลยครับอยู่ไหนกิมจ๋ากิมอยู่ไหนจ๊ะใส่เก็บเสียงเรียบร้อยกิมอยู่ไหนเหลืออีกตัวแน่ยามาเยี่ยมเดี๋ยวกีมอีกตัวไปไหนโอเคเจอละไม่ต้องร้องเรียบร้อยช่วยบอกแสบางอย่างอ่ะดูแผนที่สิเจอที่ตั้งกระสุนแล้วฮะเจอรัวเลยหาไม่ทันแล้วครับตอนนี้มาเนี่ยหักมันไปแล้วฟาดอุ้ยเหนื่อยนั่นแหละครับผมเชื้อยังมีสกิมเมอร์อีกเหรอสแน็คพกมาชิ้นเดียวด้วยครับเรียบร้อยเยอะจัดๆนะเคลียร์หนึ่งหลังต้องภูมิใจเพราะเราเคลียร์คนเดียวนะครับกระสุนเหลือ20นัดอันนี้หลังที่2แล้วเหรอเดี๋ยวอยู่ดีๆก็มาโผล่หลังที่2อ่ะโอ้หลังนี่มันถังดับเพลิงนี่ยิงไม่เป็นไรด้วยไม่แตกวะเอ้ามาแย่แล้วตั้งหลักก่อนครับที่มันแคบไม่เอามอร์ฟีนกระดกไปโอเคระเบิดไฟเราโอ้ประมาณนี้แต่คลิปนี้ผมอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างแต่ว่าเราก็ต้องรีบอัดอย่างที่บอกครับเราจะไม่ลืมที่จะเล่นเกมนะประมาณนั้นเติมเสร็จไปแล้ว2หลังนะอาจจะดูเหมือนคลิปกระตุกเนาะผมตัดออกนะครับเดี๋ยวพ่อทักเดี๋ยวแม่ทักประมาณนั้นทำด้วยที่ทำได้ครับโอเคเราเจอแหล่งอาหารเราจะเอายาวางโอเคนี่อาจจะเป็นหลังสุดท้ายผมอาจจะต้องเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวบลาการ์ตูนเนี่ยต้องไปเก็บคลิปหน้าแหละแผนพังหมดเลยตามนั้นมันจำเป็นนะฮะมันจำเป็นระหว่างชีวิตจริงกับจินตนาการนะผมต้องเลือกชีวิตจริงไว้ก่อนเพราะมันโหดร้ายแล้วมันทิ้งไม่ได้เพราะมันคือความจริงมันหนีไม่รอดนะครับแต่จินตนาการเรายังหนีพ้นอยู่ไงก็จะฟิลลิ่งใช่ไหมนั่นแหละสุดท้ายเราก็ต้องเลือกความเป็นจริงแม้มันจะโหดร้ายแค่ไหนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงครับอย่าโอ้ยไม่ได้เล่นเลยอ่ะแบบจะเล่นเมื่อไหร่ที่ผมพยายามเหยียบเวลาที่มันคิดว่าแบบเขาจะไม่ยุ่งกับเราให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนดึกๆตอนเขานอนแต่กลางคืนผมก็ง่วงไงช่วงหลังเนี่ยมันก็เลยจะดูเหมือนคลิปกระตุกแล้วผมตัดนะครับถ้าตอนไหนที่ผมตัดแบบไม่มีเหตุผลที่ดูคลิปมันเงี้ยเนี้ยอันนั้นให้เข้าใจว่ากำลังมีคนมาทักมีคนมาเรียกอะไรเงี้ยเพราะมันสามารถกดตัดนั้นเดี๋ยวนั้นได้เลยนะจากโปรแกรมที่เราอัดเนาะโอเคแต่จะว่าไปเสบียงหลังรถเรายังไม่เต็มเลยต้องไปแล้วเนี่ยโถ่เอ้ย
เดี๋ยวค่อยมาคุยค่อยมาคุยไม่เอากลับบ้านกลับบ้านก่อนเอาของลงก่อนให้เกมมันเซฟก่อนเอาเดี๋ยวทุกอย่างที่ผมทำมามันจะเกิร์หมดเลยนะครับควันขึ้นเลยไหมต้องเปลี่ยนรถแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปคันนี้เดี๋ยวเราจอดทิ้งไว้เรียบร้อยเอาของลงก็ง่ายนะที่เนี่ยลงจากรถก็กว้างโอ้ดีไปเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับคลิปผมกะว่าจะคลิปหนึ่งประมาณ 50-1 ชั่วโมงนิดๆกำลังดีนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะเข้าใจตรงกันนะขออภัยจริงๆเลยนะครับแต่ก็กลัวว่าคนดูจะเหงาหรือคนดูจะถามหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไม่เล่นต่อก็เลยต้องที่อย่าทิ้งช่วงนานถ้าทำให้ผมทิ้งช่วงก็จะประมาณ2วันไม่เกิน 2-3 วันจะไม่เกินนะครับต้องมีคลิปอะไรลงละถ้ามันจะเกิน3วันผมจะรู้สึกแย่แล้วมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วนะครับหายผมเคยหายไปช่วงนึงแล้วแบบเขาก็ถามผมมาอะไรเงี้ยเยอะจนผมรู้สึกว่าเอ้ยเขารอดูอยู่อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ไม่ได้ทำให้เขาดูอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างนั้นก็นั่นแหละผมก็เลยต้องพยายามจัดแจงทุกอย่างนะครับแต่มันไม่เคยเข้าที่สักทีเพราะว่าหลายๆปัจจัยมันเหมือนกับมันไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ได้ครับมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดอะไรเงี้ยมันหลายอย่างมากจริงๆแต่ก็ไม่มีปัญหาผมจะหาเวลามาแล้วกันเนาะหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับถ้าเราโตขึ้นเราจะเข้าใจเองกับสิ่งที่ผมพูดมานะแต่ถ้ายังอยู่ในช่วงเรียนอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะแต่ว่าถ้าช่วงทำงานมันจะเป็นแบบฟิลประมาณนี้แหละฟิลผู้ใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้อยากจะเป็นผู้ใหญ่สักเท่าไหร่แต่มันพาไปนะครับ อะไรพาไปเหรอก็หลายๆอย่างนั่นแหละขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันขอบคุณที่คนที่ดูวิดีโอถึงตรงนี้นะฮะตอนนี้ผมขออนุญาตหนีไปพักเสียงแล้วหนีไปที่นั่นนู่นนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าว่างเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาให้เร็วที่สุดนะครับนับเป็นวันรอได้เลยไม่เกิน3วันนะครับผมการันตีได้เนาะถ้ายอดวิวถึงมาต่อแน่ๆครับไม่เกิน3วันหลังจากที่วิวถึงนะฮะแต่ขอไม่บอกว่าวิวถึงกี่เป้าเท่าไหร่นะหลายคนน่าจะดูออกแหละว่ากี่วิวเพราะผมก็มีแอบบอกไว้บ้างตามคอมเมนต์เล็กๆนะครับประมาณนั้นแต่จะไม่พูดออกในคลิปเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคลิปเราจะแบบในอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่ก็ตามนั้นถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับขอบคุณติ๊ดด้วยเนาะสำหรับเกมนี้นะครับลืมแนะนำตัวเลยนะ State of Decay นะครับเกมฟรีโดย IM ติ๊ดนะขอบคุณมากนะครับผมโอเคไปจริงแล้วจ้า